กสุดท้ายครับคุณเล็กพอยันยิ่งกับพิธีเดชสอสมหมายนี่ครับเอาเลยครับก็คุณเล็กเต้าใหญ่ยำใหญ่เลยครับยกสุดท้ายยกสองได้ครับพิธีเดชพยายามเอาคืนคุณเล็กก็แม่สาวใหญ่ครับยาวโบนัสที่7ได้ไหมเพราะได้มาแล้ว6ตัวนัดนะครับสำหรับสุริยันเล็กต่อย6ครั้งแพ้ชนะได้หมดครั้งนี้จะได้หรือไม่ครับยก2ได้ดับยก3จะประเดชศึกได้ไหมหรือว่าจะโดนนี่ก็คือครับพิธีเดชไม่ถอยครับเพียงตั้งหลังได้ใส่เลยครับสุริยันเล็กสวนเลื่อนไปเลื่อนไปพิธีเดชมีอาการแซ่ตั้งตะวันแข้งเลื่อนไปไปพิธีเดชพยายามโอนมีบาดนี่ครับสวนดักสวนนะครับสุริยันเล็กก็ต่อย1 2 2เองครับสุริยันเล็กโดนด้วยครับอ้าวไม่มีอะไรครับนี่จังหวะเกี่ยวกันล้มอ้าวโดนโดนโดนที่เอียงไปเลยครับสุริยันเล็กก็โดนที่เอียงครับสุริยันเล็กต่อยมัดพิธีเดชตั้งหลักได้แล้วต่อยมัดหนึ่งสองพยายามเก่าพยายามเล็กต่อยแม่ยกสามนี่จะแม่ปูกันดีครับพยายามเล็กต่อสามแม่ตั้งสองมาเลยครับพยายามก็เข้ามานี่นี่เลยก็ตั้งสองต่อยอีกต่อยตั้งหลังไปรัวรัวจะหล่นได้ไหมหล่นได้ก็ยังไม่หล่นครับแล้วทั้งหมัดต่อยกันได้เล้านี่ครับพี่ที่แดดเดินเข้าหาเลยนะครับพี่ที่แดดเดินเข้าหาเลยนี่แดดเข้ากระโดดเตะก็เรียเล็กร้อนก็ถอยร่อนเหมือนกันพี่แดดเกินเข้ามาเรียกต่อยขวาอ้าวพี่แดดโดนแล้วหล่นครับกรรมการนับอีกเป็นปลายยกที่3แล้วครับแดดได้น็อกไปโดนแล้วเล็ก10วิครับสุริยันเล็กจะเอาได้ไหมต่อยไปไปไปเข้าต่อยเข้าอีกบอดยกครับโอเคสุริยันเล็กชนะคะแนนไปส่วนจะได้โบนัสหรือไม่ต้องลุ้นนะครับโอ้ต้องลุ้นอีกนะครับ